เราพบว่าคนที่คิดต่างที่คิดต่างอย่างสร้างสรรค์นี่แหละที่เป็นพลังงานที่ดีของประเทศของสังคมเวลาที่คนอื่นถมน้ำลายลงพื้นคำถามของผมก็คือผมมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องก้มไปถมน้ำลายของคนอื่นผมต้องฆ่ามันไปเดี๋ยวผมก็ตายแล้วคนที่เข้าใจธรรมชาติว่าถ้าปลูกวันนี้มันจะเป็นใบอ่อนใบอ่อนจะเป็นกิ่งอ่อนกิ่งอ่อนจะเริ่มแข็งแรงขึ้นโตขึ้นโตขึ้นจนสุดท้ายลำต้นมันจะค่อยๆแข็งแรงถ้ามันไม่ถูกสัตว์กัดกินไปก่อนซึ่งสัตว์ที่จะมากัดกินนั้นในทางชีวิตก็คือใจไม่เอาใจไม่สู้แต่ผมรู้สึกว่าทุกสิ่งที่มันเติบโตขึ้นธรรมชาติไม่เคยรีบร้อนมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่รีบร้อนแล้วมาเศร้าใจกับความไม่สักเซสของตัวเองการงานที่ผมทำมันจำเป็นต้องเป็นแบบนั้นอยู่ในดินดำที่มันมืดมิดแล้วใบอ่อนมันจะค่อยๆโตซึ่งใบอ่อนนั้นคือโอกาสก็คือเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วพอวันนึงที่มันสามารถตุ้มได้ผลผลิตมันเวิร์คคนชิมแล้วมันโอเคมันก็เป็นการบอกต่ออยู่กับว่าอยู่ที่ประเทศไหนด้วยอย่างประเทศเราให้ค่ากับใครเป็นพระเอกใครเป็นนางเอกอะไรแต่นั่นมันเป็นวัฒนธรรมของบ้านเราต้องมีตัวร้ายที่มาทำเรื่องเลวร้ายเพื่อให้พระเอกเป็นคนดีในต่างประเทศตัวละครทุกตัวมันมีความควรจะสอดคล้องกันมันเป็นเรื่องของธุรกิจด้วยว่าคนที่เอานักแสดงมาเล่นเขาก็หวังว่านักแสดงจะทำให้เขาขายตั๋วได้จะทำให้เขาถูกซื้อสปอนเซอร์เราต้องอยากเป็นอยู่แล้วในเมื่อในบ้านเรามันถูกตีค่าว่าเป็นความสักเซสเราก็อยากจะพิชิตความสักเซสในแบบของบ้านเราแต่ในขณะเดียวกันอย่างที่ผมบอกสิ่งที่ผมปลูกไว้มันไม่ได้หมายความว่าต้องโตวันนี้แล้วผมไม่ค่อยสนใจใครจะมาบอกว่าพระเอกหรือตัวร้ายหรือจะเป็นตัวประกอบแย่งซีนหรืออะไรพวกนี้ผมไม่สนใจเลยผมเป็นศิลปินที่ทำงานศิลปะศิลปะของผมคือการแสดงเพราะฉะนั้นถ้าคนมีคนชื่นชอบหรือเสพงานศิลป์ของผมจบใครจะเปรียบเทียบยังไงเป็นของเขาเพราะว่าการเปรียบเทียบก็ทำให้เขาเป็นทุกข์ผมไม่เปรียบเทียบผมทำในส่วนของผมท่านนั้นเองแล้วผลงานมันจะบอกเองว่าคุณภาพของคนคนนี้อยู่ที่ไหนการเลือกงานก็เลือกที่ตัวเองชอบละเลือกโปรดักชันที่ใส่ใจคุณภาพของงานปีนี้มีภาพยนตร์2เรื่องที่จะออกฉายที่จะออกฉายเรื่องหนึ่งแน่ๆแล้วก็คือเรื่องคืนยุติธรรมและอีกเรื่องหนึ่งคอมเมดี้ซึ่งเป็นอะไรที่ผมก็อยากเล่นเหมือนกันคืนยุติธรรมคืนยุติธรรมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกกระทำแล้ววันหนึ่งลุกขึ้นมาเอาละเดี๋ยวกูเอาคืนแล้วล่ะความบันเทิงของเรื่องมันจะเกิดขึ้นตรงนี้แหละตรงที่ไอ้ตัวเนี้ยมันไปเอาคืนแต่ละคนมันทำยังไงมันลากใครมาเกี่ยวข้องบ้างมันมีเรื่องของชีวิตที่มันถูกกระทำแล้วมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากเอาคืนเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วการเอาคืนของมันซับซ้อนซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องเป็นพระเอกแล้ว พอบทนี้มันมีอะไรที่ตรงกับนิสัยของคุณกรณ์หรือเปล่าจริงๆแล้วเราทุกคนมีส่วนผสมซึ่งกันและกันเท่ากันเกือบหมดเพียงแต่ว่าเราอาจจะเอามาใช้ไม่เหมือนกันผมเชื่อว่าคนทุกคนเท่ากันด้วยจริตเรามีจิตเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราถูกนำมาใช้ต่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยเรามีความเห็นแก่ตัวในแบบของเราตัวละครมีความเห็นแก่ตัวในแบบของเขาเขาคิดว่าเรื่องนี้ถูกแต่สำหรับบางคนอาจจะมองว่าผิดมันมีความเหมือนและความต่างอยู่ด้วยกันจริงๆผมไปเล่นหนังฮอลลีวูดมาแล้วเรื่องนึงใช่ผมไปเล่นกับแมทธิวแมคคอนาเฮย์มาเรื่องนึงเล่นเรื่องโกฉายไปปี2017หลังจากที่แมทธิวได้ออสการ์มาเล่นเป็นลูกชายประธานาธิบดีเล่นเป็นลูกชายซูฮาโต้นั่นแหละแล้วก็รู้สึกชอบการทำงานที่เขาสนใจเรื่องคุณภาพเขามีโปรเซสการทำงานซึ่งเราเลยไม่แปลกใจว่าทำไมเราถึงก้าวไปไม่ถึงไม่อยากเตะบอลแค่
สนามหลังบ้านอยากเตะกับคนอื่นด้วยอยากเล่นกับคนแบบนั้นตอนนี้เราเจอคนที่สามารถซัพพอร์ตได้แล้วก็กำลังคุยกันอยู่กำลังวางแผนกันอยู่ว่าเราจะเสร็จงานปีนี้เมื่อไหร่แล้วเราจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อซึ่งมันก็เป็นการปลูกเมล็ดพันธุ์ใหม่ในดินแดนแห่งใหม่มันก็ต้องใช้เวลาเราแค่อยากใช้ชีวิตเราไม่ได้อยากถูกชีวิตใช้ไงเพราะถ้าถูกชีวิตใช้เท่ากับเราจะเป็นทาสของงานพอเราเป็นทาสของงานเท่ากับว่าเราขายร่างกายตัวเองทั้งหมดเพื่อแลกกับเงินเดือนผมเคยเป็นแบบนั้นแล้วผมแค่รู้สึกว่ามันจะต้องมีช่วงหนึ่งของเราที่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นผมก็เคยเป็นแบ็กสเตจนะผมเคยอยู่เบื้องหลังผมเคยเป็นเด็กยกฉากผมเลยเข้าใจเรื่องของการทำงานที่มันจำเจก็เลยแบบตัดสินใจว่าเอาล่ะฉันจะใช้ชีวิตอย่างที่ฉันต้องการจะใช้ซึ่งในช่วงแรกมันก็ไม่มีแต่คนไม่เห็นด้วยผมเข้าใจว่าที่ผมดื้อเพราะผมทำไม่เหมือนเขาแล้วที่เขาไม่ชอบคนดื้อเพราะว่าเขายึดติดอยู่ในกรอบเดิมๆเราพบว่าไอ้คนที่คิดต่างที่คิดต่างอย่างสร้างสรรค์นี่แหละที่เป็นพลังงานที่ดีของประเทศของสังคมไม่มีความคิดที่อยากจะอธิบายให้กับคนที่ด่วนสรุปฟังเขาเห็นคำพูดผมที่ผมสัมภาษณ์ไปถ้าเปรียบเป็นชีวิตหนึ่งก็คือมันเป็นช่วง5นาทีสั้นๆของชีวิตผมเขานำ5นาทีนั้นไปปรุงแต่งในแบบของเขาเองเขาไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ผมมีความคิดอะไรบ้างที่ลึกและกว้างมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องอธิบายอะไรให้คนที่ด่วนสรุปฟังในเมื่อคนที่ด่วนสรุปไม่แม้แต่จะพยายามหาเหตุผลเลยเราต้องแยกให้ออกว่าการระบายความรู้สึกกับการแสดงความคิดเห็นต่างกันแล้วเราต้องเห็นความทุกข์ในประโยคนั้นด้วยเพราะเขาทุกข์เพราะเราไม่เป็นอย่างที่เขาต้องการจะเป็นนั่นเท่ากับว่าเขากำลังรักความต้องการของตัวเขาเองแล้วเขาพยายามเปลี่ยนโลกทั้งใบให้เป็นอย่างที่เขาอยากจะให้มันเป็นบังเอิญโลกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นสิ่งที่เขาทำได้ก็คือการคอมเมนต์นั่นมันเป็นที่เดียวที่เขาจะสามารถรีลีสความทุกข์ของเขาออกมาได้เป็นสำนวนเป็นภาษาเพราะฉะนั้นเวลาที่คนอื่นถมน้ำลายลงพื้นคำถามของผมก็คือผมมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องก้มไปดมน้ำลายของคนอื่นผมต้องฆ่ามันไปเดี๋ยวผมก็ตายแล้วเดี๋ยวคนวิจารณ์ก็ตายแล้วเดี๋ยวแฟนผมก็ตายแล้วเดี๋ยวมันก็ตายกันหมดแล้วอีก50ปีก็ไม่เหลือแล้วผู้ที่มีสติปัญญาเขาเลือกที่จะเงียบเขาเห็นแล้วเขาก็รู้ตัวเองว่าฉันรู้เรื่องเขานิดเดียวฉันจะไปพูดอะไรได้คนที่ไม่รู้จริงย่อมเสียงดังกว่าคนที่สงบนิ่งและพิจารณาแล้วอีกอย่างนึงเขาใครทำกรรมอะไรไว้เดี๋ยวเขาก็ได้รับเขาว่าคนอื่นเขาว่าเราเห็นแก่ตัวอีโก้มีกี่ครั้งที่เขาเห็นแก่ตัวและอีโก้จัดเขาว่าเราไม่ให้เกียรติผู้อื่นมีกี่ครั้งที่เขาเป็นแบบนั้นผู้อื่นคือกระจกสะท้อนของตัวเราคนที่ระบายความรู้สึกออกมาเนี่ยคือกลุ่มคนที่ฉันก็เป็นแบบนี้แล้วฉันไม่ยอมรับว่าฉันเป็นฉันจึงไม่พอใจเวลาผู้อื่นมาสะท้อนให้ฉันเห็นตัวฉันเองเทียบสารพัดสิ่งที่ผมโหยหาคือประสบการณ์แล้วพอเรามองข้ามพ้นของจุดของศาสนาไปแล้วบางทีผมอยากจะเข้าโบสถ์คริสต์บางทีผมอยากจะบวชอยู่ในวัดผมอยากได้รับประสบการณ์เพราะผมรู้ว่าประสบการณ์มันจะทำให้ผมตกผลึกความรู้ผมเป็นมนุษย์ที่ไม่เชื่อความรู้ที่จากประสบการณ์ของคนอื่น 100% ผมจะต้องรู้ด้วยตัวผมเองอย่างเนี้ยแต่ทีนี้ถ้าคนยึดติดอยู่กับกรอบหรือประเพณีจนเกินไปก็จะรับไม่ได้กับการคิดแบบนี้เป็นคำถามที่ดีแล้วก็ไม่ค่อยมีใครถามผมศาสนานี้ไม่ได้มีอยู่จริงแต่เป็นชื่อเอาไว้สมมุติเรียกกลุ่มคนที่ทำพิธีกรรมแบบนี้มีความเชื่อแบบนี้ดำเนินชีวิตแบบนี้เมื่อเรามองมุมนี้ออกคือการมองจากมุมสูงและเห็นภาพกว้างเราจึงไม่สนใจเรื่องนี้
เราจะหยิบฉวยปรัชญาของทุกศาสนาและรวบรวมอยู่ในตัวเราโดยที่ไม่แบ่งแยกว่านี้มาจากไหนนี้มาจากไหนเพราะฉะนั้นการที่จะคุยเรื่องศาสนาเราต้องตั้งคำถามก่อนว่าคุณเข้าใจคำว่าศาสนายังไงนี่ไม่ใช่การมองซ้ายหรือการมองขวาแต่เป็นการมองจากมุมสูงอย่างที่ผมย้อนอีกทีหนึ่งรถเป็นประโยคสมมุติที่เรียกอุปกรณ์หลายชิ้นที่รวมกันแล้วมันวิ่งได้มันมีอยู่จริงไหมรถมันไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นเพียงประโยคสมมุติเพราะฉะนั้นจะให้มาบอกว่านับถือศาสนานี้เฮ้ยแต่หลายหลักผมก็ใช้ของอันนู้นนะจะให้ผมบอกใช้ของอันนู้นแต่หลายหลักผมก็ยังใช้ของอันนี้แล้วผมจะตอบยังไงตอบแบบนี้ใช้เวลาตอบหน่อยแต่รับรองว่าเข้าใจ